สบายดีพี่น้องข้อยเองผางสุภักษรวันนี้ก็สิพามาย่างเลาะบึงยิงไก่พี่น้องไก่ขัวหรือว่าแฟชั่นนะเดี๋ยวสิหาย่างขึ้นไปบึงสิได้หรือบ่ได้นี่บ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อสิว่ามาเลาะบึงก่อนว่ามันที่เห็นบ่นะเพราะว่าข้อยเองบ่มีหมาถ้ามีหมาเฮาจะเอาหมาลงไปหางในนะแต่ว่านี่ค่อยคือสิย่างเลาะมาย่างแล้วมื้อเจ้าว่าสิเห็นหยังหรือบ่ติดตามเบิ่งคันเห็นก็สิได้ยิงคันบ่เห็นแล้วก็บ่ได้ยิงเด้อพี่น้องเด้อย่าว่าหยังกันก็ถือว่าว่าพามาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าๆหนาวๆเนาะโอเคเอาไปติดตามเบิ่งบังเลยพี่น้องนะน้าไม่ก็เรื่องแล้วมันหนาวแล้วไม่ได้พามาซองยินเสียงห้องเลยว่ามีจักยินแต่เสียงนกเสียงไก่มิดเลยThank you.
มิดจัดไปเห็นยักเสียงห้องกันยังบ่มีออกไปนอกไปดอนไม้ไปย่างดอนไม้ยังไงออกแล้วพี่น้องบ่เห็นไก่จักตัวคนเมกาเจ้าก็บ่เห็นไก่มาไล่จนห่วยฮากันดีมาเบิดล่ะเจอหยังเลยไก่ตัวนึงก็บ่เห็นปีนี้ขี้ไรขนาดนี้หมอนี่มันยิ่งแย่งเราไปยอมบอกโอ้ยมันยังเลยสองมันทันทันเนี่ยยังเลยหมอนี่ยังยิ่งดีอยู่ตรงนี้ใกล้น้องคือดีโอ้ยผิดหวังเราจะได้ยิงไก่ให้เบิ่งบ่เห็นซ้ําพี่น้องเอ้ยไก่ตัวนึงก็บ่เห็นมีกาเขาเจ้าก็ว่าว่าบ่เห็นไก่คือกันเขาเจ้าก็เมื่อละ2เท่านะเขาเจ้าก็เมื่อละคนมีกาขาวเอามาเมื่อไหร่2ตัวไหร่ป่านมีทุกปีนี่ไก่ละหลายน้องปีนี้บ่ฮู้ว่าไก่ไปใส่เด้อยืนเต็มเบิดน้ำมันห่างนี่ย่างสินี่ไล่ยิงไก่ละทุกปีแต่ปีนี้โอ้บ่มีเลยบ่มีไก่เลยพี่น้องผิดหวังบ่มีไก่ดิบ่ได้ยิงไก่บ่เห็นไก่บ่มีฮอดคนมาซํานะเห็น2คนก็เจ้ามาบ่เห็นไก่แล้วก็เจ้าก็หนีเมื่อละค่อยกับชื่อเมื่อคือกันละเป็นยังละมีอย่างโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจหลายๆที่ติดตามวิถีชีวิตคนบ้านนอกสุเมืองใหญ่ผ่านสุภักษรพี่น้องจากลาวสู่อเมริกาดำรงชีวิตอยู่อเมริกาหาอยู่หากินบ่ได้หยังพี่น้องมื้อนี้เมื่อจำเจ้าประแดกอยู่เฮือนโอเคขอจบคลิปไว้ก่อนพบกันไว้คลิปหน้าพี่น้อง